จอนิ่งๆเดี๋ยวเปิดได้9โมง5นาทีของวันที่13เดือนมิถุนายน2561สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านเรา .tv ก็แปลว่าคนในบ้านเดียวกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันในรูปแบบของใดๆใดๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นสาธารณะได้ไหมนะคำว่าสาธารณะมันก็แปลว่าห่างจากคำว่าเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอลุงออกอยู่ในจอในคำว่าเราตัวนี้อย่าหลงนะครับถ้าหากว่าหลงประเด็นนี้พอเวลาไปพูดถึงนานาสาระหรือแม้แต่นานาไร้สาระของเขากับเขาและเขากับเขาก็โหดมากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นลุงออกและคณะทำงานก็พยายามหาวิธีรวบรวมเขานู่นนี่นั่นเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาถกเถียงกันเรื่องอะไรในสังคมก็แปลว่าในกลุ่มที่เป็นสาธารณะคำว่าสังคมก็สาธารณะทั่วไปทั้งในบ้านเราและนอกบ้านเราเนี้ยดีไม่ดีไปนู่นจักรวาลไหนๆนู่นเนี่ยอารยธรรมนั้นลองใช้หลักการในการเชื่อมโยงลองดูครับว่าลุงออกกับคณะจะพาไปไหนกันครับอ่ะเมื่อรู้ต้นเรื่องอย่างนี้แล้วเปิดประเด็นเลยว่านานาสาระหรือนานาไร้สาระเป็นประการใดอ่ะมาน้อยเห่าแม่ทั้งสาระแล้วก็ไร้สาระเนี่ยมีประโยชน์นะลุงไม่มีไร้สาระก็ไม่รู้หรอกว่าสาระมันคืออะไรถูกไม่มีดำก็ไม่รู้ว่าขาวถูกต้องครับทีนี้ประเด็นมีอยู่ว่าจะเอาอะไรล่ะมาแยกสาระออกจากไร้สาระหรือจะแยกคัดกรองไร้สาระออกจากสาระครับเอาเลยว่าไปเลยครับทีนี้ผมก็มองว่าน่าจะให้ลุงออกได้อธิบายความเป็นตัวที่จะมาคัดกรองและคัดแยกเนี่ยนะครับเช่นลุงออกพูดถึงองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21องค์ความรู้ใหม่นั้นเนี่ยเห็นลุงออกใช้อยู่4ศาสตร์อยากจะให้ลุงออกได้ไล่ทั้ง4ศาสตร์แล้วก็อธิบายความหน่อยครับว่าไอ้ตัวของแต่ละศาสตร์1 2 3 4เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะนำมาซึ่งจะเป็นตัวคัดกรองคัดแยกไอ้ตัวสาระและไร้สาระออกจากกันได้อย่างไรครับผมนั่นนะครับโยนก้อนหินไปแล้วโยนกลับโยนหน้าผากอะไรเงี้ยนี่ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะในการปล่อยคำถามไปหาใครก็ตามทีระวังคำถามนั้นย้อนกลับคืนมาเนี่ยเปิดประเด็นแล้วก็มีทางออกไหมโอเคครับก็ในเมื่อต้องการอยากจะรับรู้เพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์หลักของบ้านเราดอททีวีนะฮะว่า ศาสตร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะก็คือเรื่องของศาสตร์ของธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติเห็นไหมครับพอเวลาหยิบคำนี้เข้ามาคุ้นหลายๆครั้งนะคุณคิดได้หลายครั้งธรรมชาติและธรรมชาติไอ้ตรงเนี้ยฮะถ้าหากว่าจะบอกว่าถ้าไม่สำคัญยิ่งคงไม่เน้นย้ำว่าธรรมชาตินั้นสำคัญจริงๆสิ่งนี้นะครับเขาถกเถียงกันมามนุษยชาติเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง 4-5,000 ปีนะครับไอ้คำว่าธรรมชาติอย่างเงี้ยจนกระทั่งมี รูปแบบของบุคคลยุคสมัยนั้นบอกว่าเป็นนักปรัชญา
ไม่ว่าจะเอ่ยถึงชื่อเสียงเรียงนามของท่านเช่นเคนโตอริสโตเติลก็เป็นผู้ที่ยึดหลักธรรมชาติมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องแต่เวลาพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติเราเจาะลึกเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะเป็นแก่นของธรรมชาติได้ซึ่งต่างจากพระเจ้ากันนะหลังไปที่ว่าชาติเขาว่าด้วยเรื่องอะไรนะ 4-5,000 ปีผ่านมาเรื่องของลมและไฟนะฮะยังบอกว่าธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟนะพูดมาอย่างน้อยสุด 3,000 ปีจนทั้งมาถึงเจ้าชายยุทธะได้บรรลุสูงสุดมีคำว่าพระเจ้าพระวรกายของเจ้าชายยุทธะเป็นต้นก็มีคำหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากคำว่าดินน้ำลมไฟสิ่งนั้นคือญาณธาตุนั้นวิญญาณธาตุตรงนี้แหละถ้าหากว่าจะนู้นเข้ามาเป็นตัวหลักเป็นตัวเริ่มในจำแนกแจกแจงว่ามีสาระหรือว่าไร้สาระก็จับแกนครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวิญญาณธาตุดินน้ำลมและไฟแปลว่ามีแกนอยู่นะครับถ้าหากไม่ใช่เป็นคำโดดๆนะฮะน้ำความร้อนความไฟเนี่ยแกนมีอยู่ที่มันเองแกนก็แกนถ้าหมุดได้ก็หมุดได้ก็หมุดได้ตกต่ำสุดสุดไม่นับไม่นับได้ครับหลายสีอยู่แล้วครับก็เขียนมันชัดมาเพื่อที่จะให้มันนี่ก็ได้ผมจะใช้นี่เป็นตัวแทนก็ได้นะครับรถมาเป็นตัวแทนก็ได้มันจะผ่าตรงกลางมาให้ได้นะพอพอเหมาะนะครับจุดตัดจุดตัดที่ว่านี้ก็เห็นได้โดยง่ายนี่ก็ไม่ใช่พอได้ไอ้ตัวนี้คือแกนตัวเนี้ยถ้าบอกว่าวิญญาณนี่นะครับวิญญาณวิญญาณตัวเนี้ยฮะถ้าหากว่าลุงเราจะบอกว่าสินคืออะไรก็ต้องบอกว่าตัว PE นะ PE นี่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เพียว energy นั่นเองครับเอาเส้นนี้เข้ามาแล้วก็ประกอบให้เห็นชัดนะวิญญาณถ้าบอกว่าสิ่งนี้มันคืออะไรมันมาจากไหนบอกเลยฮะว่า infinity มันมาจากคำว่า infinity นะถ้าผมจะบอกว่าสิ่งนี้คือความว่างความว่างคือ emptiness นะครับความว่างภาษาไทยเห็นไหมพระเจ้าความว่างตัวเนี้ยแล้วผมก็แปลทีนึงว่าคือค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าตรงค่าคงที่ในวิทยาศาสตร์คิดไม่ได้คำนวณไม่ได้หาไม่เจอสรุปแล้วเขาก็ปฏิเสธค่าคงที่โอเควิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเขาแต่มาถึงตรงนี้ก็แปลว่าธรรมชาติคือตรงนี้เองครับเป็นหลักเลยฮะเป็นหลักในการพิจารณามิฉะนั้นจะไปไม่ได้ไปไม่รอดทีนี้เรามาถึงตัวมนุษย์เรายอมรับได้ไหมครับว่าตัวเราเนี่ยตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดโลกก็ตามทีแต่มีศาสนาหนึ่งบอกเอาไว้ว่าตัวร่างกายเราไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของหากแต่เป็นองค์รวมของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟเห็นไหมมีศาสนาหนึ่งน่ะเกาะเอาไว้ขอเอ่ยกันแล้วกันในพระพุทธศาสนาไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยก็คือพูดเรื่องธรรมชาตินั่นเองโอเคนะกลับมาตัวเนี้ยพอเวลามาย่อส่วนแล้วดินน้ำลมไฟ
ก็ไม่เรื่องของร่างกายของเราเราแปลว่าท่านกับผมนะครับร่างกายของเราความคิดและความรู้สึกของเราสองคำนะฮะประกอบกันคิดและความรู้สึกหรือใช้คำว่าความรู้สึกและหรือความนึกคิด นึกคิดอันเดียวกันสองคำนี้มันนึกกระดับคิดกระดับอันเดียวกัน แต่ความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในความนึกความคิดตรงนั้นแหละฮะว่าใครจะ get into หรือไม่ get into แปลว่าคนที่เข้าใจลึกซึ้งเท่านั้นจึงจะมีคำว่า get into จะส่งผลให้กับร่างกายของเรามีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเร้าหรือว่าตอบสนองกับภายนอกเห็นไหมครับก็คือคนลุกคนพองโอเคนี่ก็คือเรื่องของความนึกความคิดเราเรียกว่าใจนั่นเองครับนะกายตอบสนองใจนึกคิดแล้วก็มีจิตอีกคำหนึ่งนะเพราะฉะนั้นกายใจจิต body mind and ภาษาต่างประเทศก็ spiritism ก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ใช่ภาษาเขาเรามาใช้ภาษาพ่อคุณรามคือจอจานสติต่อตัวต่อตัวเต่านะกายกายจิตตรงนี้โอเคนะเมื่อรู้กระบวนทัศน์หรือว่าเมื่อรู้องค์กรหรือมารู้ส่วนผสมของตัวเราเองเข้าให้มันจะง่ายในการทำความเข้าใจในสิ่งที่มีสาระหรือว่าไร้สาระนะตกลงนั่นคือเรื่องราวของธรรมชาติครับหรือว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติธรรมะมันก็ไม่ผิดแต่มันถูกหมดไว้ล่ะถ้าถูกหมดก็ต้องจำแนกหรือเปล่าตามที่ลุงงอกได้จำแนกให้ฟังไม่ว่าจะเป็นความว่างหรือข้าวของที่ก็ตามโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงอีกศาสตร์ที่สองที่ถามไว้เมื่อกี้นี่ว่าคืออะไรกันก็คือวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ก็ว่าด้วยเรื่องของรูปล้วนๆเลยจับต้องได้อย่างสิ่งนี้ก็บอกว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้คือสสารจับล้วนๆเลยดินของแข็งเห็นไหมครับของเหลวจับน้ำไฮโดรลิกจับอากาศเข้ามาดูดีเนี่ยนั่นก็คือเป็นสสารนั่นคือวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษาตรงนั้นเจาะลึกเข้าไปตรงนั้นเหมือนกันโอเคนะแต่จะถึงไหนได้ไหมถึงไหนก็อยู่ที่บุคคลนั้นๆนะครับไม่ใช่องค์รวมองค์รวมวิทยาศาสตร์โอเคเขาใหญ่โตมากนะกว้างขวางมากในแผ่นดินโลกใบนี้เห็นไหมครับต้องยอมรับตรงนั้นโดยบริบทนั้นให้ได้มิฉะนั้นเราจะจำแนกไม่ออกและบอกไม่ถูกตัวเองก็จะมาสับสนทีนึงอย่างลุงออกไม่สับสนแน่นอนเพราะว่าจำแนกแยกแยะแยกย่อยกำลังอธิบายให้กับท่านที่อยู่หน้าจอก็คือบ้านเราดอททีวีให้ได้กรุณาพิจารณาตามอย่าเชื่อไว้ก่อนฟังให้ทันคิดให้ทันไม่ทันก็จินตนาการไปเรื่อยตามบริบทเท่าที่ท่านจะใช้ศักยะส่วนตัวในการจินตนาการตามไปนะครับจบในเรื่องของวิทยาศาสตร์ตรงนั้นกลับมาถึงอันนึงก็คือเรื่องศาสนาศาสนานี่ก็มีมาตั้งแต่ไหนๆแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าจะเอ่ย จำนวนปีศาสนาใดในโลกเนี่ยน่าจะเป็นพระพุทธศาสนาน่าจะมีอายุยาวนานกว่า 2,600 2,561 บวกอีก45ปีนั่นแหละครับคือศาสนาพุทธเป็นตัวเริ่มต้นนับหนึ่งคำว่าศาสนาเห็นไหมฮะแล้วศาสนาอื่นล่ะอาจจะเป็นคริสต์ก็ตามจะเป็นอิสลามก็เหมือนกันจำนวนปีจะน้อยกว่าของพระพุทธศาสนานี่พูดถึงศาสนาในโลกเห็นไหมครับก่อนหน้าจะมีศาสนาก็มีความเชื่อมาสารพัดเชื่อแหละครับเชื่ออะไรสารพัดนั่นเป็นเรื่องของความเชื่อไปเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อต้องเอาไว้ส่วนหนึ่งเพราะความเชื่อจะมาจากความกลัวมนุษย์เราเนี่ยมันมาจากความกลัวแล้วก็มีความเชื่อแล้วก็มีผู้คนมีพระศาสดาเกิดขึ้นอย่างเมื่อมีพระศาสดาขึ้นก็พยายามสลายความเชื่อนั้นมาให้เป็นความจริงตามที่พระศาสดาใดๆที่ได้กรุณาค้นพบและบอกเล่าก็สืบสานมาอย่างถึงทุกวันนี้นั่นคือรูปแบบของศาสนาไปนะครับทีนี้มาถึงพระเอกของเรื่องก็คือจิตศาสตร์จิตศาสตร์เนี่ยฮะโอ้โหมันหลากหลายยิ่งกว่าใดๆนะครับวิธีคิดเพื่อสรุป เอาเม็ดทรายเนี่ยครับมาเรียงกันจากบนโต๊ะเนี่ยเม็ดทรายเรียงไว้เรื่องจิตจนถ้ามันสุดอากาศนั่นแหละครับคือเลเวลของจิต เห็นไหมฮะรวมแล้วโอ้โหมันพันกันไปหมดเป็นวัฏฏะกันอยู่เวลาเนี่ยนะจะอธิบายผ่านปฏิจจสมุปบาทของพุทธศาสนามันก็ได้แต่มันเป็นวงกลมมันเชื่อมโยงอธิบายผ่าน38ภพภูมิก็ได้ในกรอบที่ว่าเนี่ยแต่เอาเถอะเราไม่ไปตรงนั้นนะวันเวลาสถานที่แห่งนี้วินาทีนี้เราจะไปที่บอกว่างั้นไอ้คำว่าสาระไร้สาระก็เป็นมาไงอ่ะมาน้อยเห่าต่อ
ครับก็เมื่อเช้าได้ดูรายการทีวีอีกแล้วนะครับดูเขาก็นั่นแหละถึงจุดหนึ่งเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็มั่นใจในสิ่งที่ตนเองมีตนเองเป็นนั่นแหละก็คือสาระของตนเองนั่นแหละแล้วก็มองคนอื่นว่าไร้สาระคำว่าไร้สาระก็คือมองแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็บอกว่าพอไม่เกิดประโยชน์แล้วก็บอกว่าไปหลอกลวงไอ้ฝ่ายที่ถูกบอกว่าไร้สาระก็บอกว่าตัวน่ะมีสาระสุดท้ายไอ้ตัวข้อพิสูจน์เนี่ยนะฮะเนี่ยไอ้ตัวกลางไอ้ตัวแกนที่จะหาข้อพิสูจน์ว่ามันระสาระกับไร้สาระนี่แหละกลับกลายเป็นการท้าทายกันครับนี่ท้าทายกันมันก็เหมือนเอาก้อนหินเขี้ยงใส่กันนะครับลุงแล้วไอ้ตัวที่จะหาข้อพิสูจน์แล้วนำมาซึ่งประโยชน์เนี่ยของในสาระหรือไร้สาระเนี่ยในเรื่องของมนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ไม่พ้นเรื่องความรู้สึกนึกคิดรวมไปถึงอีกก็คือกายใจจิตเนี่ยแหละครับลุง มันมาติดล็อกกับไปพิสูจน์หรือเปล่าก็ด้วยไอตัวพิสูจน์ก็ด้วยไอตัวของมิติของมนุษย์เองก็ด้วยนะลุงไอตัวการตีให้แตกในความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์คืออะไรในตัวของคนที่บอกว่าสาระเนี่ยแล้วก็มองสิ่งตรงข้ามเป็นไร้สาระต่างฝ่ายต่างมองว่าคุณน่ะแหละไร้สาระคุณลุงออกคุณต่อไปก็มองตรงข้ามครับที่เธอพูดน่ะเธอน่ะไร้สาระครับฝั่งนู้นเหมือนกันครับไร้สาระก็บอกว่ามึงนั่นแหละใช่ไร้สาระเหมือนกันมึงก็จะตีกันได้ก็เลยกลายเป็นใช่ฮะใช่ฮะอยู่ข้างก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยใช่ฮะอยู่หน้าหลังก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยใช่ฮะเอาเชิญอ่ะก็ตัวอย่างมาเช่นยกตัวอย่างว่าเช่นเขาเรียกอะไรเนี่ยไสยศาสตร์นะลุงมันมีจริงไหมมันทำได้ไหมเพราะวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยานอวกาศยานเนี่ยมันเข้าไปในอวกาศแล้วมันไปดาวอังคารแล้ว อีกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราเรียนมาตั้งแต่โบราณในสมัยบรรพกาลนู่นตีลันฟันแทงไม่เข้าจะไปออกรบก็ต้องมีเครื่องรางของขลังเนี่ยเนี่ยฮะนี่มันเจอในเรื่องของความเป็นร่วมสมัยด้วยนะโบราณลุงออกอะโบราณหนู74ปีโบราณแง่ๆใช่หนูมาเนี่ยหนูเจอมาหนูมีทีวีหนูนั่งดูแล้วว่าโอ้ยออกนอกโลกไปมันก็ยังมีอวกาศอยู่นั่นน่ะแล้วลุงจะเอาอะไรมาพูดนั่นนะฮะลุงเอาอะไรมาพูดเนี่ยแถวเนี้ยครับใช่ครับเอาล่ะมันแค่แตกคำว่าสายยศาสตร์มาสายศาสตร์ต่อมาก็เป็นวิทยาศาสตร์จะลำเลียงศาสตร์ให้ดูนะครับว่าสายศาสตร์สูงกว่าสายศาสตร์คือธรรมศาสตร์นะครับยืนยันธรรมศาสตร์ไม่ใช่รังสิตและท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์นะครับแต่หลงทิศนะฮะแล้วก็สูงกว่าธรรมศาสตร์คือจิตศาสตร์นะครับเห็นไหมจิตศาสตร์ต่ำกว่าสายศาสตร์คือวิทยาศาสตร์รับได้ไหมจ๊ะวิทยาเห็นไหมแล้วก็ต่ำกว่าวิทยาศาสตร์ก็มาเป็นสังคมศาสตร์ได้ไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าหากว่ารวบรวมศาสตร์ใดๆเข้ามาไว้ตรงนี้สังคมก็คือสังคมมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปเมื่อกี้แต่สายศาสตร์ก่อนนะใช่ครับลุงเมื่อกลับไปแต่สายศาสตร์มันมีไหมมีมาก่อนไหมบอกไปเลยว่ามีแน่นอนครับศาสตร์ด้านมืดเราเรียก
พระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นนะเป็นศาสตร์ที่อย่าเข้าไปยุ่งไปวุ่นไปบายตรงนั้นครับเพราะว่ามันยังแต่จะก่อให้เกิดการเอาชนะกันเช่นเหนือฟ้ามีฟ้าตลอดเวลาก็คือเลเวลของจิตนั่นเองใช่ที่เป็นคนมัวใช่ฮะนะนั่นคือเรื่องของคำว่าไสยศาสตร์หรือศาสตร์ต่ำๆนะมีแน่นอนแล้วมันเป็นลักษณะของนามธรรมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของรูปธรรมครับรูปทำลายนามไม่ได้จำเป็นหลักครับเช่นก้อนหินก้อนหนึ่งเอาไปทำลายน้ำเนี่ยโยนก้อนหินใส่น้ำน้ำก็แคบพุ่งกระจายไปครับเสร็จแล้วมารวมตัวกันใหม่เนี่ยเอาของแข็งไปทำยุ่งเลยหรือแม้แต่ของแข็งคือปืนกระบอกปืนนะไปกระทำกับใครก็ได้สุดท้ายก็แตกแค่นิดหน่อยรวมมาอีกทีนึงเยอะเดิมด้วยครับอะไรทำนองนี้เพราะว่าน้ำมันเยอะหรือว่าถ้าหากว่าเอาน้ำสาดเข้าไปในอากาศอากาศยังคงอยู่แต่น้ำตกมาที่เดิมแปลว่าของแข็งของเหลวสู้กับอากาศไม่ได้ส่วนอากาศจะไปทำกับไฟลองพ่นอากาศใส่ไฟสิครับหายเลยสู้ไฟไม่ได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นแนวความคิดที่ให้รู้ไปถึงว่าคำว่าจะเป็นรูปทำลายน้ำไม่ได้น้ำต่างหากที่ห่อหุ้มรูปอยู่เวลานี้ครับมาถึงตรงนี้ถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือรูปอวกาศเป็นนามหรือความว่างนะครับอวกาศตรงนี้เนี่ยฮะมันห่อหุ้มโลกตรงนี้ไว้อยู่ไอ้ตรงนี้แหละครับมนุษย์ไปคิดกันอวกาศอวะวแหวนนั่นคือเรียกว่าครับเนี่ยอวกาศใช่เลยใช่เลยครับลุงเมื่อเช้าก็คือดูก็คือว่าฝั่งของวิทยาศาสตร์หรือคนที่โตมากับวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปืนมายิงดูที่จะเข้าไหมไอ้ฝั่งน้ำก็บอกว่าได้ไม่เข้าแต่ไม่เข้าเนี่ยเขาไม่เข้ามันมีแต่คือเงื่อนไขว่าครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าไม่ใช่การท้าทายไม่ได้เอามาลองมันจะกลายเป็นการเตรียมหรือเป็นการแสดงไปฝั่งวิทยาศาสตร์ก็บอกว่านี่ไงนี่ไงไม่แน่จริงไงถ้าแน่ครับหลบแล้วหลบแล้วพอแน่จริงก็ต้องทำต้องท้าทายได้ไอ้ฝั่งที่ร่ำเรียนมาเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงถึงจะแคล้วคลาดในวินาทีนั้นครับแปลว่าเป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณด้วยครับในวินาทีนั้นไม่สามารถที่บอกล่วงหน้าได้ว่าวันเวลาสถานที่ใดใช่แต่ถ้าหาว่าอยู่กับไอมาเจอกันไม่รู้เจอที่ไหนก็ตามเจอที่ภูเก็ตครับมาถึงก็คนนึงมีภาวะนี้ที่บอกว่าไสยศาสตร์ครับอีกคนบอกว่ามีกำปั้นกันแล้วกันครับก็คือรูปก็คือกำปั้นครับผมอยู่ๆก็ต่อยสายศาสตร์เปรี้ยงเข้าไปครับถามว่าสายศาสตร์สะดุ้งเตือนไหมอาจจะมีนิดหน่อยครับแต่คณะกรรมกลุ่มสายศาสตร์เนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะกับปั้นครับแต่เขาเพาะเรื่องของพลังงานภายในครับที่เรียกว่าไอ้พลังงานมืดที่ว่าเนี่ยสายไปอีกทีเนี่ยเป็นแรงบวกให้โลกครับเพราะฉะนั้นทางกฎหมายอินเดียครับเขาถึงออกมาว่าใครก็ตามที่เริ่มต้นตีใครก่อนเปรี้ยงเอาผิดตามกฎหมายเขาบัญญัติเอาไว้เช่นระวางโทษจำคุก1ปีปรับ 5,000 บาทว่าไปขณะเดียวกันนะฮะคนที่โยนท่ามสวนกลับคืนมาครับบวกความผิดเป็น2เท่าครับเพราะว่าเกิดฝ่ายสวนทางมาเนี่ยฮะพกไอ้ความดำมาด้วยน้ำหนักจะลงมากเหลือเกินนะครับแปลว่าพลังงานแห่งความมืดความดำหรือว่าไสยศาสตร์นั้นนะไอ้จุดเนี้ยพอยนี้นะฮะมนุษย์โลกจะไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นจึงอย่าทะเลาะกันเลยอย่าตบตีกันเลยอย่าถอยทอดพลังงานมืดให้กับกันและกันเลยนี่คือคำพูดของบ้านเราทีวีจากลุงหงอกใช่อย่าเลยใช่ลุงคือผมมองงี้ครับว่าตัวของคนที่เป็นรูปเนี่ยแล้วไปท้านามเนี่ยตัวของนามเอมก็ออกตัวว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนมาให้ทำลายใช่แหมรูปมันจะพิสูจน์ด้วยการทำลายถูกนี่ทีนี้ประเด็นมีว่าทีนี้พิสูจน์ไปเรื่อยๆจะพิสูจน์จบสิ้นเมื่อไหร่เพราะว่าเงื่อนไขอยู่ที่การทำลายคุณลุงต่างฝ่ายต่างก็มีความเชื่อความอย่าเอาความเชื่อมาพิสูจน์ด้วยการทำลายนะลุงพังนะพังแน่นอนพังทั้งโลกนะครับผมใช่
โดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีทั้งรูปและนามในประเทศเดียวกันเนี่ยใช่ใช่เนี่ยฮะจะหาแอดเนี่ยมาแล้วครับบ้านเราดอททีวีจะต้องหาสิ่งที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่มันมีความสัมพันธ์ในเชิงของโบราณกับปัจจุบันวิทยาศาสตร์กับเนี่ยฮะธรรมชาติไสยศาสตร์สังคมศาสตร์จิตศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยลุงเอ้ามนุษยศาสตร์คือสังคมศาสตร์อ๋อสังคมศาสตร์ฮะถ้าหากว่าจะเขียนก็เป็นรูปพีระมิดนั่นเองครับครับโอเคนี่เองถ้าจะเขียนมาเป็นในเป็นให้เห็นก็คือรูปพีระมิดครับเปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวท็อปเนี่ยก็คือจิตศาสตร์เห็นไหมครับไอ้ธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติไสยศาสตร์ช่วยธรรมชาติไม่ได้แน่นอนครับธรรมชาติจะมาลงที่ตัวคนนั้นที่ตัวทำเองคือเจ็บปวดรวดร้าวใจจะขาดดิ้นเวลาเขาจะสิ้นชีวิตของเขาครับไสยศาสตร์จะเป็นยังไงเจอแน่นอนครับไสยศาสตร์นี่คือก็หมายความว่าช่วงที่ยังมีพละกำลังช่วงที่ยังไม่หมดอายุขัยเนี่ยนะลุงก็ยังมีกำลังวังชามีแรงกระทำใช่โอ้ฮะงั้นวิทยาศาสตร์ก็อยู่แค่ตรงนี้เองเวลานี้ลุงวิทยาไสยศาสตร์เนี่ยมันมีฝ่ายดำฝ่ายขาวไหมฮะไสยศาสตร์ดำอย่างเดียวมืดอย่างเดียวธรรมศาสตร์สิฮะมันมีดำขาวนะแล้วก็แยกดำก็ไปดำก็เป็นส่วนดำไปครับขาวคือส่วนขาวไปถ้าจะแยกแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะพุ่งตรงไปถ้าจะยับแยกนะฮะอาจแยกขาวดำนะครับผมก็ผ่ากลางนี้ซะปึ๊บแยกขาวดำนะครับนะตัวนี้ก็แทนค่าเส้นเดียวกันตรงนี้ครับเห็นไหมอินฟินิตี้อันนี้ก็แปลอินฟินิตี้เส้นเดียวกันนะครับเห็นไหมตรงมาอินฟินิตี้เนี่ยมันจะผ่ากลางมันถ้าหากว่าจะบอกว่าดำขาวฝ่ายนึงก็คือดำนี่ก็หมายเป็นลบซะดำครับนะฮะก็คือไสยศาสตร์ฝ่ายขาวมีสัญลักษณ์เป็นบวกซะบวกก็คือขาวเห็นไหมฮะมันจะมาแยกดำแยกขาวได้ไอตัวที่จะมีศักยะของความเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะครับคือลุงหมายความว่าก็ต้องไปแตะในระดับจิตเพราะมนุษย์มีกายใจจิตถูกต้องนะครับโอเคประเด็นต่อมาคือในฝ่ายขาวเนี่ยเขาใช้ศักยะจิตในเชิงความเมตตาถูกนะก็คือเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภัยอันตรายใดๆฝ่ายดำเนี่ยทำลายอย่างเดียวถูกต้องแสดงว่าง่ายๆเลยครับอันนี้มีจริงครับลุงแน่นอนใครก็ตามเปิดประเด็นสู้ครับคนนั้นคือดำยกตัวอย่างเช่นเราเห็นพิธีกรในจอครับจะเอาสองคนเนี่ยมาชนกันครับไอ้ตัวแรกคือตัวดำเห็นหรือตัวกลางเนี่ยดำครับคือคนที่มีความคิดเช่นนี้ทำไงจะให้มันทะเลาะกันครับสร้างเรตติ้งครับไปนู่นเรตติ้งไปการค้าไปได้ไหมครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเอาการค้ามาวางครับผมครับทีนี้ถามว่าแล้วตัวกลางแทนที่จะมาตีควรทำอะไรล่ะลุงนั้นน่ะ adjust ปรับนี่กำลังแชร์อยู่เวลานี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะครับระหว่างไร้สาระกับมีสาระครับเราจับคำว่าไร้สาระเข้ามาวางไว้ก่อนครับผมตามที่เรามองเห็นครับแล้วพอจะแยกไร้สาระปุ๊บคนฟังคนดูเพื่อพิจารณาตามก็คนโอ้ในนี้มีสาระหนูเว้ยสาระตรงไหนก็อยู่ตรงกลางที่กำลังเฉลยไปแล้วก็ไอตัวกลางนี่แหละที่แท้จริงครับผมครับผมก็หมายความว่าไม่ว่าจะเชิญผู้สันทัดกรณีในด้านใดๆมาเป็นผู้ร่วมรายการก็ดึงเอาความเป็นตัวตนของคนนั้นแหละใช่ออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วจะเอาออกมาให้หมดเสร็จปุ๊บแล้วจะดึงยังไงลุงเอาเค้าเรียกอะไรอ่ะดึงออกมาเสร็จไอ้ตัวกลางที่จะมาเป็น adjust ลุงอ้าวก็เพราะตัวกลางนั้นมันไม่มีมันก็ลอกกันแหละเพราะตัวกลางนี่ต้องรู้ว่าต้องกายใจจิตแปลว่าต้องพัฒนากายใจจิตให้ได้ครับจึงจะหาจังหวะใช้คําพูดเนี่ยแชร์กันว่าเฮ้ยนั่นคือความเห็นของท่านนะไม่ใช่อยู่ที่วิจารณญาณของผู้ดูคนผู้ดูก็ซวยต่ออีกจะคิดไม่ได้คิดไม่เป็นจำแนกไม่ออกครับซวยต่อไปอีกทีนึงครับอย่างนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบฐานะที่เป็นนั่งตรงกลางระหว่างของคนสองคนเขามานั่งทะเลาะกันยิ่งจับประเด็นให้เกิดการทะเลาะกันมากเท่าไรสังคมก็ยิ่งเละตุ้มเป๊ะคือไม่ได้อะไรครับก็เพราะเช่นนี้แหละครับลุงออกทุกออกมาในสภาพนี้รับได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งใช่ลุงเราถึงมาทำเรื่องนี้ฮะครับทีนี้เอาในเมื่อศาสตร์ทุกศาสตร์มีอยู่จริงทีนี้จะเอามันมีประโยชน์หรือมันมีโทษหรือจะมาบูรณาการอย่างไรในความเป็นร่วมสมัยตอนนี้ลุงโหเราอยู่ในช่วงที่มันกำลังก้าวข้ามจากโบราณมาเป็นปัจจุบันซึ่งเป็นไอทีจ๋ามากๆเลยแล้วมันอนาคตก็ยังไม่จบไม่สิ้นด้วยก็ต้องอะแดปแอพพลาย
แปลว่าวางตัวตนให้ถูกตำแหน่งครับเราคือใครอยู่จุดไหนของสิ่งแวดล้อมนั้นๆเห็นไหมใช้อัจฉริยะ5ของเราเป็นการรับรู้เรียนรู้จำแนกแจกแจงดังที่กำลังจำแนกให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้ว่ามันพอจะได้ไหมครับส่วนท่านที่อยู่หน้าจอก็คืออยู่ในบ้านเรานี่แหละโอเคไหมครับครับผมก็ค่อยๆไปเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายละเอียดมากเนียนมากนะยากที่จะหาผู้คนเข้ามาเคาะว่าให้คะแนนเท่านั้นนี้ยากมากใช่มั้ยทั้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับว่ามันสะสมอยู่ในตัวของทุกๆคนที่กำลังพูดถึงเวลานี้อย่างลุงออกเชื่อมั่นว่าแยกได้จำแนกได้โอเคเนาะจึงชวนคิดชวนคุยเนี่ยเพื่อหาข้อยุติถ้าใครก็ตามที่มีข้อขัดแย้งในสิ่งที่เราไปเห็นหน้าจอเขานะกระแสหลักโอเคไหมครับครับผมเนี่ยคือตัวปัญญาจะเกิดขึ้นมาให้รู้ครับว่าเขามีสาระเขาไร้สาระครับแล้วสาระจริงๆมันคืออะไรกันนะเพราะนั้นก็จำแนกกันอยู่เวลานี้ว่าไหวไม่ไหวได้ไม่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิธรรมภูมิรู้ของแต่ละบุคคลด้วยนะที่จะรับรู้แล้วก็จำแนกตามไปด้วยได้นะควรแก่ให้สมควรแก่กรณีสมควรแก่บุคคลบัวสี่เหล่าห้าเหล่าก็ว่ากันไปในรูปแบบนี้ยังไงก็ไม่เสียของที่เรากำลังพูดอยู่เวลานี้ครับมันต้องมีคน get into มีลุงโอ้โหอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผลตอบรับจากบ้านเรา .tv เนี่ยคนบุคคลที่เขา get into เขาไม่แสดงออกลุงแล้วก็นำซ้ำยังสนับสนุนความเป็นประโยชน์ท่านหลายๆท่านด้วยเหมือนกับบ้านเรา .tv เนี่ยฮะไม่แสดงตัวอันนี้ก็ทำคลิปนี้แหละให้กับในหลายๆมิติของที่ลุงเขียนมาจากยอดพีระมิดกลางพีระมิดฐานพีระมิดเนี่ยครับรับได้แน่ทีนี้ลุงรู้ธรรมชาติและรู้ความเป็นรอบตัวรู้ละความเป็นรอบตัวและก็เกิดให้การยอมรับได้ว่ามีอยู่จริงเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยเข้าใจในสิ่งที่รู้ไอการที่จะไปเข้าใจเขาเนี่ยรู้เขานะพอได้แต่มันหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่จะพิพากษาไม่ได้นะลุงถูกมันอดไม่ได้ครับต้องรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเป็นหลักคำสอนของศาสนาคือหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนจึงเข้าสู่ภาวะคำว่าอนัตตาเสียก่อนครับผมจึงจะจำแนกได้แล้วจึงจะมีความสุขเมื่อเวลาเห็นเขาพูดคุยกันทะเลาะกันอยู่หน้าจอทีวีเราดูเราฟังเราจะมีความสุขโอ้ยน่าสงสารจังไหมนะกลุ่มที่เขาบอกว่าใช่ของเขาครับคนที่โต้แย้งว่าไม่ใช่แล้วก็เข้าใจเออน่าสงสารไหมกลุ่มที่บอกว่าไม่ใช่ไม่เป็นไม่เคยครับโอเคไหมครับนะถ้าเราอยู่ตรงกลางได้แล้วก็สามารถที่จะจำแนกสองเนี่ยความสงบใจเรามันก็ยังอยู่เป็นกลางอยู่แล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันเกินกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะครับครับเนี่ยมัชฌิมาเป็นแค่ตัวกลางในการที่จะเอามาแชร์เท่านั้นเองแต่ตัวที่มันเฉือนจริงๆคือนู่นแหละครับมันเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์นู่นเกินกว่ามัชฌิมากลายเป็นอะไรรู้ไหมครับกลายเป็นเรื่องของอะไรเพียวอ่ะเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ประมาณนั้นแหละครับครับโอเคนะครับเชิญคุณลุงอย่างนี้โอ้โหถ้าลุงพูดแล้วโอ้มันยากอ่ะลุงมันยากมันยังไงก็ยากที่จะเข้าไปสู่ความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้ถ้ามาณตรงนี้นะลุงฮะแค่รับรู้รับทราบแล้วก็ทำความเข้าใจพอในเรื่องเราแล้วก็ขีดเส้นว่ามันเป็นเรื่องของเขาเลยอือได้ไม่งั้นทำมาหากินไม่ได้นะลุงเนี่ยใช่ไอ้หน้าจอตู้เนี่ยมันก็เร้าหลังลุงแล้วยิ่งมีความหลากหลายไอไอทีมันก็ไปขุดไอความหลากหลายของความเป็นโบราณความเป็นซอกเป็นหลืบขึ้นมาเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีอีกเยอะแน่ๆเลยแหละลุงไอทีมันจะมาโผล่ที่หน้าจอมือถือมือถอยเนี่ยทุกวันใช่ครับใช่ครับก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะได้เอาจอใหญ่จอมาตรฐานที่บอกว่ากระแสหลักนะสามารถจะก้าวว่าไปใช่ไหมแล้วกระแสรองก็คือจะเป็นทีวีว่าไปนั่นคือเรียกว่ากระแสหลักกระแสรองส่วนกระแสที่เป็นไอทีตรงนี้แหละฮะมันจะผุดขึ้นมาอยู่ในหลืบอยู่ในซอยหรือว่าอยู่ในกระต่ายถี่มันจะโผล่มาเนี่ยคือสิ่งที่มันดีถ้าหากว่าจับสิ่งที่มันดีเอามาใช้ถ้าหากว่าจำแนกคำว่าดีไม่ดีให้ได้หรือว่ามีสาระไม่มีสาระให้ได้กับมีประโยชน์นะครับครับไอตัวสมัยก่อนเนี่ยมันก็พอที่จะ
คนในจอน่ะตีกันหลังๆมาไอ้คนดูเนี่ยแหละลุงคนดูลูกเพจลูกตามคนดูก็แล้วกันมันมีความรู้สึกมันก็ตีกันไงลุงเพราะว่ามันเป็นด้านคือเค้าเรียกมันก็อยู่3ทัศนะแหละด้านตรงข้ามกันสุดท้ายอ่ะพอจะหาข้อพิสูจน์หรือถูกต้องถูกใจถูกคือสื่อแม่ก็สะใจสุดท้ายไม่พ้นตีกันลุงทางภาษานั่นคือเขาก็ได้กันนั่นคือเขาใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันจำแนกอยู่ตรงนี้ฮะลุงคนของบ้านเราดอททีวีวันนี้ก็ต้องทำงานเรื่องนอกตัวก็ต้องรับรู้ต้องทำประกอบอาชีพทำมาหากินเจ็บไข้ได้ป่วยจะอยู่ยังไงในท่ามกลางของไอ้สิ่งที่ทั้งไร้สาระและสาระและเรื่องของเขาเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ลุงอยู่ทำยังไงต้องอยู่ในท่ามกลางของความเข้าใจของเขาที่เขาว่ามีสาระของเขาอยู่ตรงกลางของเขาที่เราเห็นว่าหรือว่าฝ่ายตรงข้ามบอกว่าไร้สาระอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางตัวเนี้ยคือมิติทางด้านความรู้สึกและความนึกคิดของแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกนะตัวเนี้ยเป็นยูนิคใดยูนิคหนึ่งท่านเองนะครับจึงจะจำแนกตัวเองมาได้นะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันต้องพอเวลารู้ปุ๊บก็คอมเพลหรือว่าเปรียบเทียบมาใส่ตัวเราเสมอว่าเราคือใครอยู่ในสถานะใดเห็นไหมฮะเพศหญิงเพศชายว่าไปเอาเถอะถ้าจำแนกแล้วเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้เราก็ตกแล้วก็เข้าสู่กระแสในกลุ่มไร้สาระโดยไม่รู้ตัวด้วยหรือกลุ่มมีสาระที่เขาว่ามีสาระไม่รู้ตัวเหมือนกันด้วยก็แยกย่อยไม่ออกเลยเป๋ไปเหลือไหลไปตามกระแสและสุดท้ายสุดก็จะไม่เป็นโลเป็นพายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็คือภายนอกตัวของเราเองอ้าวลุงนั้นเรื่องของเราควรที่จะพิจารณาอะไรอ่ะวันๆแต่ละวันเนี่ยเอาทำอะไรดีเนี่ยคุณทำอะไรคุณคิดยังไงคุณอยู่ยังไงกินยังไงทำยังไงก็คงจะบอกแทนผู้อื่นไม่ได้หรอกครับ 7,000 กว่าล้านคนครับผมเอาตัวเราเป็นหลักกันแล้วกันครับอ้าวเราตื่นขึ้นมาทำอะไรหลังจากเมื่อคืนนี้หายใจไปตามปกติหัวใจก็ทำงานตามปกติอัตโนมัติมันทำงานอยู่กระทั่งตื่นขึ้นมาประมาณตื่นมาประมาณสัก 7:00 ครึ่งโอเคนะก็มาดูนู่นนี่นั่นนิดหน่อยพอได้ที่ได้ทางก็มานั่งคุยตรงนี้โอเคนะนี่คือชีวิตของลุงหงครับแล้วกันยังไม่ได้ทำอะไรที่ฟันนั่นเนี่ยโอเคนะจากนั้นก็เห็นนู่นนี่ก็มานั่งคุยกันหน่อยดีไหมเห็นว่าดีก็มาแชร์อยู่ตรงนี้ได้ทำยังไงเพราะนั้นการทำยังไงก็คือสิ่งที่ลุงหงอกกำลังทำอยู่ให้ดูให้รู้แล้วก็ให้เห็นอยู่ตรงนี้นะบางทีเราต้องก้าวข้ามคำว่าพิสูจน์เพราะว่าเราติดล็อกการพิสูจน์มามากมานานมากติดล็อกวิทยาศาสตร์พิสูจน์โดยวิชาคณิตศาสตร์ไหมครับแล้วก็พิสูจน์โดยการกระทำตามคณิตศาสตร์ที่ว่าไว้มันวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันของคู่กันโอเคนะครับเรามาติดล็อกพิสูจน์หรือเปล่าเรามาเข้าสู่ล็อกของการทดลองดีไหมอ่ะกระทำด้วยตัวเองอ๋อเองฮะเพราะทดลองคิดด้วยตัวเองได้ไหมถ้าได้ก็ดีไปถ้าไม่ได้ก็ชวนคิดเวลาเนี้ยครับชวนกระตุ้นความคิดรุ่นนี้นั่นไปครับได้เท่าไหร่ไม่รู้เพราะมันเป็นนามธรรมความคิดเห็นไหมฮะครับไม่หวังผลมันจะต้องได้ 100% 80% ไม่ใช่นะ get intoขอให้เข้าใจก่อนในเบื้องต้นและเข้าถึงในเบื้องต่อไปถึงอะไรถึงในตัวเราเองสิ่งนั้นเรียกว่าจิตเห็นไหมครับถ้าไม่ถึงคำว่าจิตต้องมีเลเวลของมันจิตที่วันมันมากเหลือเกินมันต้องพยายามค่อยๆช้อนขึ้นช้อนขึ้นช้อนขึ้นก็อาศัยคนที่อยู่บ้านเราเนี่ยนะครับ20,000กว่าชีวิตเนี่ย20,000กว่าพระองค์เนี่ยที่จะค่อยๆปรุงแต่งแล้วมันจะสูงขึ้นไปเองสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นไปเองถึงจุดแล้วแต่เพดานครับผมเพดานก็รอวันที่จะพลิกขั้วกลับไปวนนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังประมาณนั้นแหละเป็นชาติสุดท้ายกันดีไหมล่ะเราตั้งเป้าไว้ตรงนี้ครับลุงแต่ต้องเข้าใจก่อนนะแค่อินทูก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปถึงตัวนั้นได้แต่ถ้าหากยังมีข้อสงสัยนู่นนี่นั่นอยู่ระหว่างไร้สาระกับมีสาระยังมีข้อสงสัยอยู่ตามในยะที่เราผัดผ่านมาตรงนั้นก็ต้องแชร์กันใช่ไหมไร้สาระมีสาระเห็นไหมฮะครับเพราะมนุษย์โลกเนี่ยเมื่อเวลายืนอยู่ตรงข้ามกันมันมองเห็นฝ่ายตรงข้ามแน่นอนซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายของใช่ลุงใช่ครับใช่ครับแค่นี้มันก็เริ่มทะเลาะกันแล้วครับนะคือเดี๋ยวผมมันไม่ใช่มองคนละมุมนะครับมันมองออปเซตมุมเลยแหละครับตรงข้ามเลยดื้อๆเหมือนกับคนสองคนบอกส่วนมีสาระอีกคนสมิธได้สมิธสาระมันก็มองประจันหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันต้องมีตัวกลางเข้ามาเป็นตัวแชร์นะให้ได้ทั้งมีสาระและไม่มีสาระเท่าที่จำแนกได้ถ้ายกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องสายตาใช่ไหมครับครับผมโอเคหมดครับจบเนาะจบแล้วครับ
ไปเวิร์นๆไปง่ายสำหรับวันนี้เท่านี้นะฮะลุงโอเคนะฮะ thank you very big สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รถเสือว่าจะได้มากจะได้น้อยนี่ใช่ว่าเป็นหยดน้ำมาแล้วกันลงในตุ่มใช่สองวันหนึ่งมันก็จะเต็มล้นใช่ครับโอเคนะแล้วคิดกันอยู่แค่นี้เพราะว่าเรื่องที่กำลังพูดถึงนี้มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งของเป็นเพียงแค่เป็นนามธรรมก็แปลว่าส่งความเข้าใจรู้และเข้าใจตามบทบาทลีลาของลุงหงอกและภาษาที่สื่อสารอยู่เวลานี้อากับกิริยาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็ลองประมวลผลเองครับท่านที่อยู่หน้าจอจะรบส่วนทางผมเชื่อมาเกินเชื่อเกินว่าประมวลผลเรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอเป็นเรื่องเป็นราวผ่าน YouTube บ้านเรา .tv เช้าๆอย่างนี้ถ้ามีเวลาก็มาเจอกันอีกถ้าไม่มีเวลาก็อย่าว่ากันเพราะพรุ่งนี้วันที่16ก็เดินทางแล้วใช่ไหมไม่รู้จะมีอะไรก็ขอใจตามดูก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คอยดูไปเราจะพยายามที่จะทำทุกๆก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนเห็นไหมเราก็ไม่เคยหยุดยั้งทุกทุ่งการนั่งที่ไหนก็ตามที่ก็ไม่เคยหยุดยั้งที่นำเสนอมาตลอดเท่าที่จะคิดได้จริงๆไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าก็เรียกว่าข้อมูลอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งนี่แหละครับอยู่ในหน้าจอนู่นก็หยิบประเด็นไหนมามันก็พอที่จะแชร์กันได้ไม่ใช่เฉือนนะครับลุงหงอกไม่ได้ทำงานเพื่อเฉือนนะจะเป็นไร้สาระหรือไม่สาระก็ตามจะไม่เฉือนโอเคนะมีแต่เรามาช่วยกันแชร์ไปแชร์มาแชร์คือแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้สังคมนี่มันดีขึ้นให้มีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะแม้ว่าณวันนี้นาทีนี้เราจะมีแค่2คนไอ้ตัวนึงก็คือหมาเห่าใช่ครับลุงอีกตัวนึงก็จำแนกให้ครับชี้ชัดอะไรต่างๆก็ว่าสุดแต่เห็นไหมครับก็ต้องอาศัยหมาเห่าแล้วช่วยถ้าหมาไม่เห่ามันก็ไม่มี subject ครับไม่มีประเด็นใช่ไหมครับเมื่อมีประเด็นมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาถกเอาอะไรมาแชร์นะพอมีประเด็นหมาเห่าปุ๊บภายใต้ประตองแห้งมีอะไรไม่ต้องออกมาแล้วในส่วนที่มันเป็นเกินกว่าสาระและไร้สาระละมั่งเห็นไหมฮะถ้าหากว่า get into ภายในขั้วหัวใจแล้ววันหนึ่งข้างหน้าก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือจิตมันเป็นเช่นไรโอเคเลยครับตอนนี้มันได้แค่ภาษาแต่ทั้งผมเองผมผ่านภาษาเรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอผ่านYouTube บ้านเรา.tv พอใจไหมถ้าพอใจก็พยักหน้าก็จบข่าว Thank you very big ครับผม